นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยโฟกัสไปที่การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพราะต้องการให้รัฐนี่ทำหน้าที่ให้สมกับการเอาภาษีของประชาชนไปใช้นะครับถ้าหากประชาชนเห็นว่าตัวเองได้รับผลกระทบแม้แต่เข้าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วยังถูกกระทำเกินกว่าเหตุจนได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งทางร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สินก็ดีนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้นะครับเอาสามัญสำนึกง่ายๆก็ได้ครับว่าอะไรที่เราควรจะมีสิทธิ์กระทำได้แต่ถูกกระทำกีดกั้นหรือมาทำลายหรือปิดกั้นสิทธิโอกาสหรือการกระทำใดๆของเราเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากถูกละเมิดหรือว่าถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมก็สามารถที่จะนำไปปรึกษาหารือทนายความหรือเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้นะครับก็จะพยายามมีช่องทางใดก็แล้วแต่ที่จะสามารถตรวจสอบแล้วก็ให้การคุ้มครองช่วยเหลือได้เนี่ยผมเชื่อว่าทนายความหรือว่าองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าหลักสำคัญก็คือว่าอำนาจรัฐนะครับโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยไทยเราเนี่ยก็คือมีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการนะครับต้องถ่วงดุลอำนาจกันอยู่นะครับฝ่ายบริหารใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้โดยตัวเองคิดว่ามีอำนาจแต่ว่าการอ้างอำนาจนั้นแม้แต่อ้างกฎหมายเองก็ดีอ้างโดยไม่ชอบก็มีครับการทำโดยเกินสมควรเป็นเหตุก็เยอะอย่างเนี้ยเราตรวจสอบได้เลยครับเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับก็ปัจจุบันนี้ยิ่งข้อมูลข่าวสารมันไปทั่วถึงอยู่แล้วนะครับการปิดกั้นที่เสรีภาพดังกล่าวเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็ใช้เต็มที่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นดุลอำนาจของผู้ใช้อำนาจรัฐนะครับว่าไม่ให้กระทำต่อประชาชนตามอำเภอใจได้ต่อไปนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐหรือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อยู่แล้วนะครับภายใต้หลักการตรวจสอบได้ทีนี้พอรัฐกระทำต่อประชาชนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีความกลัวโดยพื้นฐานของประชาชนนะครับว่าเจ้าหน้าที่กระทำเนี่ยเราไม่อยากจะไปต่อสู้หรอกเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขามีบุคลากรเขามีอาวุธมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เกิดความกลัวนะครับนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เลยโฟกัสไปที่การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต้องการให้รัฐนี่ทำหน้าที่ให้สมกับการเอาภาษีของประชาชนไปใช้นะครับอย่างที่เราบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยมันควรจะเป็นจริงในเชิงปฏิบัติ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดต่อประชาชนมันจึงถูกเพ่งเล็งอยู่พอสมควรโดยองค์กรที่ไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลัวองค์กรของรัฐนะครับก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยประชาชนตรวจสอบในจุดนั้น